ชมกันต่อครับยกที่2ในศึกมหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่4คู่เอกในรายการนี้ครับฝ่ายแดงที่เราเห็นกันในตอนนี้ครับยอดขุนศึกขอไปครับยอดกฤษดานะครับส่วนน้ำเงินนี่ยอดขุนศึกนะยอดเจอยอดครับวันนี้ก็วันนี้เราชมกันถ่ายทอดสดจากกูรูเทเลวิชั่นครับมีพบกันที่เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีแขนซ้ายของยอดขุนศึกแล้วทิ้งเข่าขวาครับเอาตอนนี้เริ่มหนักหน่วงนะครับมันได้มาแยกออกมาครับทิ้งซ้ายโอ้โหนี่ครับ1 2แล้ววางแข้งขวาอาวุธค่อนข้างที่จะทันกันทั้งคู่นี้โอ้โหโอ้โหศอกซ้ายครับนี่ครับทำดันลบกดโอ้โหนี่ครับตีเข่ากระทุ้งครับโดนเข่ายัดไส้โอ้ยหมัดขวากับกาจิไข่โอ้ยโดนครับเดินเข้าหาแล้วครับทำดันลบกดเลยครับสำหรับยอดขุนศึกหมัดขวาครับไม่กลัวครับนี่ครับโอ้โหกาแยกเข่าครับนี่เริ่มพักกันเจ็บๆเล่นกันเจ็บๆแล้วครับแข้งซ้ายของยอดขุนศึกครับโอ้โหโอ้โหตีศอกขวาดันเข้าหาครับมาตียอดขุนศึกน้ำเงินนั้นแดงยอดกฤษดาแทงเข่าซ้ายโอ้โหดูตีขวาก็ถือว่าตีตาเลยครับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนในค่ำคืนนี้ครับน่าจะเป็นของบริษัทลูกบาศก์เจ็ตนะครับวันนี้ก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดมากับศึกมวยไทยนานาชาติที่ขึ้นมาครับอุ้ยศอกซ้ายของยอดกฤษดาที่ปัดขวาโอ้โหเอาแล้วครับแข้งซ้ายยอดขุนศึกครับโอ้โหอาวุธแต่ละดอกออกมาไม่น่ากลัวมากครับสำหรับยอดกฤษดาครับโอ้โหยอดขุนศึกนี่จะประมาทไม่ได้นะครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านครับผู้มาเยือนนี่คือฝ่ายแดงครับยอดกฤษดารูปร่างตอนนี้ก็เหมือนกับว่าปัดหัวตัวเท่ากันครับตอนนี้รูปร่างมีใครได้เสียเปรียบกันเลยนะดูปัดครับคู่นี้คู่เอกครับโอ้เป็นตีเข่าซ้ายโต้กลับไปครับสถานการณ์แย่มากก่อนเดินทางเข้าสู่ปลายยกสองของคู่เอกครับโอ้ยเข่าขวาโอ้โหศอกขวายอดขุนศึกครับโอ้โหหมดยกครับหมดยกที่สองโอ้โห